ครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งครับในทัวร์นาเมนต์ไทยแลนด์ไอซ์ฮอกกี้2020ครับต่อไปเราจะชมในรุ่นอายุต่ำกว่า12ปีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมกริซลี่แบร์ครับพบกันกับทางบางกอกวอร์เรอร์ครับกริซลี่แบร์วันนี้มาในชุดสีดำครับวอร์เรอร์มาในชุดสีขาวที่เราเห็นชื่อนี่ก็จะเห็นหมายเลข25ครับปุน51ครับเจม20นัสนีนะครับลูกสาวตู33ครับโจชัว93ไอซ์ครับส่วนทางวอร์เรอร์ครับหมายเลข21ครับแก้ม74ฮีโร่ครับ71 77ทีหมายเลข10คูนครับ32เดียว73มาริสาครับ63อิ่ม93เจนเซน34กระตูนครับ35ลวนหมายเลข15ครับจิกกี้ผู้สาประตูครับคิงสตันตอนนี้ทางกริซลี่แบร์ครับเป็นเจมส์กับประวิทย์ครับหมายเลข99ยืนเกมรับประยุทธ์หมายเลข10กับ25ปุ่นครับเป็นเกมรุกกริซลี่แบร์ในชุดสีดำครับบุกจากซ้ายไปขวาตรงนี้เฟซซ้อมมาครับดึงกลับมาให้เจมส์เจมส์จ่ายมาลูกนี้ติดวอร์เรอร์ครับเดี่ยวเข้าเองทางซ้ายจ่ายมาให้เจดแท็บอินมาลูกนี้หลุดเสาสองไปประวิทย์ได้ลูกครับเจดตั้งไหมเดี๋ยวจะยิงปุ่นมาเก็บลูกไปให้แก้มจ่ายไปให้ทางขวาครับมาริสาปั๊มไว้เดี๋ยวจ่ายมาให้เจตครับลูกนี้เดี๋ยวไปไม่ได้ปุ่นยิงครับอ้าวกริซลี่แบร์ยิงก่อนเลยครับ1ประตูต่อ0ครับเป็นจังหวะเดียวถูกกระแทกนะครับแล้วเอาลูกออกมาจากบอร์ดไม่ได้ครับปุ่นครับเก็บออกมาทางปีกขวาชิงเสียบเสา2เข้าไปครับมากระตูนฮีโร่ลวนแล้วก็คูนคูนเข้าไปทางซ้ายครับจ่ายมาติดตรงกลางไม่ได้วนจ่ายไปให้คูนอ่ะโดนตัดได้ครับนายเข้ามาทางขวาข้างนึงครับหลวนจ่ายทะลุขึ้นมาให้คูนไม่ผ่านครับอีกข้างหนึ่งไม่ผ่านเลยโอ้ยิงสวนเลยครับมาคริสลีแบร์ปุนคนเดิมครับประตูประตูมาเรื่อยๆครับหาช่องยิงเองครับตัวชัวรับไว้ได้จิกกี้อิ่มครับมากับทีเจนเซ่นครับเคยซ้อมมาครับจิกกี้จะเอาเข้าไปอิ่มได้ลูกดึงครับเอาคำนัสนินมาเรื่อยๆครับประวิทย์ดันขึ้นมาทางปีกซ้ายจะไปไม่ได้เชนเซนขึ้นมาทางขวา
ยกไม้ทีติดครับยิงเองมาลูกนี้หลุดกรอบไปเส้นเห็นอิ่มลงกลางครับไม่ได้เจมครับเอาลูกออกมาลึกเลยครับนัสนินวิ่งไปดีครับหาช่องออกมาจ่ายออกมาให้อิมไอซิ่งครับเดียวลองยิงดูครับแฉลบหน้าไม้7ครับเจ็ดหลายให้เดียวเข้าก่อนครับเดี๋ยวหาช่องครับเจ็ดครับอินไม่ผ่านครับตรงนี้มาริสายิงหลุดกรอบครับแกมยิงติดประวิตรวอลเลอร์ยังบุกต่อเนื่องนะครับแต่สกอร์ไลน์นี่ยังเป็นแบร์นำอยู่1ประตูต่อ0มาริสายิงมาฉลับครับการปล่อยให้เจดจะยิงมาลูกนี้เจดขึ้นมาให้แก้มยิงไปโอ้โหลูกนี้มาเสียบสามเหลี่ยมเลยครับโอ้โหแก้มตั้งลำแล้วมีรูอยู่นิดเดียวนะครับโจชัวเนี่ยหนีบเสาไว้แล้วมีรูอยู่นิดเดียวเหนือไหล่โจชัวนั่นแหละครับยิงตีเสมอได้ครับแก้มคูณหนึ่งลูกกลับมาครับหาช่องว่างคูณจะจ่ายให้ลวนแต่ว่าติดโอ้ตรงนี้ฮีโร่ล้มลงไปครับคูณเก็บลูกมาได้ยิงมุมแคบจดชัวร์เซฟประตูครับม้วนทางแคบออกมาจ่ายมาทางขวาให้คูณถึงไหมครับถึงคูณหลบเข้ากลางจะไปต่อไม่ได้ลวนซัพพอร์ตมาฮีโร่มีจังหวะแล้วลองยิงไหมครับลูกนี้จังหวะจะยิงตูนขึ้นเองครับมีจังหวะแล้วลองยิงไปติดบล็อกครับยิงไปคิงสันเซฟครับชิกกี้ครับเฟสไมอินอินได้รู้ครับสปีดขึ้นไปตีขึ้นมาทางฝั่งขวาจ่ายมาให้จิกกี้ไม่ได้จังเซ่นอยู่ทางปีกซ้ายครับไมคือยิงใบชนเสาครับอินจ่ายเข้ากลางทีมในอาชีพเจนเซ่นอิ่มครับมีจังหวะแล้วยิงลูกนี้เข้าไปครับมายิงข้ามขาโจชัวเข้าไป
แบครับเฟซซอฟแล้วดึงกลับมาตั้งใหม่ที่ประวิตรดีทูดีไปที่เจนเจนจ่ายขึ้นมาครับโอ้ลูกนี้มาปุ่นครับขยันครับจ่ายกลับมาตอนนี้วอริเออร์บุกเข้ามาแล้วเจดขึ้นมาทางขวาครับเจมล้มลงไปหาช่องครับเจมลูกนี้แบ็คแฮนด์ดีดเข้าไปครับสามประตูต่อหนึ่งหล่วนขึ้นมาครับปีกซ้ายโอ้กระตูนหลุดมาเดียวกับโจชัวยิงเข้าไปครับ4ประตูต่อ1มาหลังจากที่เหนียวแน่นกันในช่วงต้นนะครับแบตอนนี้ต้องตั้งหลักให้ได้ครับโดนไปหลายๆลูกติดกันตรงนี้อิ่มครับยิงแบ็คแฮนด์ไปโจชัวเซฟได้นครับได้ลูกอยู่ทางปีกขวาโอ้โหลูกนี้จ่ายมาให้จิกกี้เกือบไปครับกลับมาที่ทีจ่ายมาให้จันเซ้นครับจันเซ้นหาช่องจ่ายมาให้จิกกี้จะยิงครับทีจิกกี้ตามบีบไปครับทีครั้งหนึ่งยิงไปลูกนี้ไม่ตรงกรอบเจนเซนจ่ายมาให้ทีครับทีจ่ายเข้ามาให้จิกิแต่ว่าลึกไปนิดหนึ่งครับอิ่มเอาครับประวิตรได้ลูกขึ้นมาจิกกี้พาขึ้นมาทางซ้ายครับยกมาให้อิมครับทีไปทางขวา อิมจ่ายกลับมาให้เจนเซนเจนเซนจ่ายมาให้จิกกี้มาไม่ถึงครับตรงนี้เจนเซนจ่ายมาลึกไปครับยังอยู่ในบูไลน์นะครับแบบเปลี่ยนตัวชุลมุนนิดนึงครับกำลังเซตอัพให้ได้เจนเซนได้มั้ยครับอินจิกกี้ทีได้ลูกครับทางฝั่งซ้ายลูกนี้หมดเวลาพอดีครับจบครึ่งแรกจบพีเรียดที่1ครับเป็นทางวอริเออร์ในชุดสีขาวนำกริสลีแบร์อยู่4ประตูต่อ1
ดีก็ให้เห็นคนต่างต่างคนต่างคนต่างกรรมการเตรียมพร้อมให้เริ่มในพีเรียดที่2ครับกลับมาเป็น J2D2 อีกครั้งนึงครับเจตเดียวเจนเซ่นทีครับโอ้โหโจชัวเซฟนั่นนะช่วงแรกเลยครับอีกครั้งนึงลูกนี้ฉลับเข้าไปครับมานี่แหละครับท่าหนึ่งครับปุ่นครับมาลูกนี้ตัดมาได้แล้วยิงสวนเลยครับแต่ว่าไม่ตรงครับคริสตี้แบร์ครั้งโควิดโควิดจ่ายมาทางขวานาสตินจะเข้าไปไม่ได้ตัวนี้การ์ตูนครับทะลุออกมาจะจ่ายให้คูนแต่ว่าลวนมาต่อแล้วยิงไปโอ้โหลูกสปินครับคูนยิงไปโจชัวเซฟได้ตูนจ่ายคูนตัดหลังแล้วมาลูกนี้ตามหลังเข้ามายิงได้สวยเลยครับกี่ครับเลี้ยงทะลุขึ้นมาอริสาใช้ความเร็วครับอ้อมหลังประตูออกมาแล้วจ่ายขึ้นมาให้อิมทางติดขวาประยุทธ์ครับขึ้นมาทางปีกซ้ายมีช่องจะเข้ามาลูกนี้อิมตัดลูกกลับไปโอ้ลูกนี้เป็นจังหวะเสียหลักของทางผู้เล่นคริสติแบร์ครับชนกับแก้มปรับลายนะครับประยุทธ์ยิงลูกนี้คิงสตันเซฟได้แบกครับปุ่นประยุทธ์ประวิตรเกมในขณะที่วอริเออร์ครับเป็น J2D2
เป็นเส้นขึ้นมาให้เจตไปแขนซ้ายครับลีประวิตรแข็งแรงครับเบียดสู้กับเจตไว้ไม่ให้เจตออกได้เดี่ยวมาล้วงไปแล้วสปีดขึ้นมาเบียดกับเจมครับมาแล้วจันเซนจะให้เจตขึ้นให้จันเซนนี่แหละครับโอ้โหขึ้นมาจับมาตั้งใหม่ที่เจมครับโอ้ปุ่นตัวนี้ล้มลงไปครับคูณโอ้โหลูกนี้ลวนยิงไกลไปตกหลังประตูครับกระเด้งออกมาคูณครับไม่จับมาถึงซัดตูมหายเลยครับเสียบสามเหลี่ยมเสาสองผ่านมาครึ่งทางเกมนี้แล้วก็8ประตูต่อ1คูณลองยิงครับติดบล็อกกลับมาตั้งใหม่ครับเจมส์หาช่องจ่ายมากลูกนี้จะจ่ายยาวมาแต่ว่าติดอิมครับตามไปดีมาริสาได้ลูกลองไหมครับโจชัวแล้วเทคดีบาวโอ้โหจิกกี้ครับมาถึงก่อนเทคดีบาวแล้วโจชัวครับรับไม่ได้เส้นลงมาลีดกับพี่กี่นะครับอิมไปพักครับตามมาที่มาริสาครับยิงไปโอ้โจชัวรับได้แก้มบอมเข้ามาใหม่ครับเส้นเก็บลูกด้านหลังตามมาที่มาริสายิงไปพี่กี่วางไม้มีจังหวะยิงลูกนี้ติดโจชัวครับว่าจิกี้ครับมาตัวบางนิดนึงครับโดนกระแทกล้มลงไปแต่ไม่เป็นไรครับจันเซนครับจ่ายมาให้เดียวเข้าฮอสครับโอ้โหเจ็ดดึงกลับมาตั้งที่สี่ครั้งเดี่ยวมาให้จันเซนโอ้วันไทม์พาสครับให้เดียวทะลุเข้าไปเจตรออยู่หน้าประตูเปลี่ยนแกนมาให้เดียวครับอยู่ฝั่งขวาเจตตั้งมาให้เดียวยิงไปชนเสาครับเจตหาช่องตั้งครั้งหนึ่งมาที่ทีลูกนี้ดินหนีออกมานอกบูลานโดนสกัดครับจะดีทูดีมาให้จันเซนจันเซนตามมาเก็บลูกด้านหลังเส้นจ่ายมาให้เดียวนี่จ่ายมาแล้วแบกตั้งหลักได้ปุ่นจะออกมาให้ประยุทธ์เส้นเก็บลูกมาแล้วครับ4
ตีไม้เดียวเดี๋ยวขึ้นทางขวาครับถ้าตั้งมาให้เจดมาที่ทีเจนเซ่นครับยิงไปไม่ตรงกรอบเคลียร์ออกมาเดียวเดี๋ยวจ่ายเข้ามาให้เจดพันกันอยู่ครับเจนเซ่นตรงนี้ยิงไปไม่ตรงกรอบครับเดี๋ยวดักลูกได้ครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาให้เจนเซ่นเป็นเส้นไหลมาให้เจตครับยิงเข้าไปตอนนี้10ประตูต่อ1นะครับสกอร์หยุดที่ส่วนต่าง10ลูกนะครับจากนี้อาจจะต้องดูว่าเราจะทำยังไงต่อล้วนขึ้นทางขวาแต่อ้อมมาไม่พ้นครับฮีโร่หนุนเข้าไปคูณฮีโร่ดึงกลับมาให้กระตูนครับกระตูนออกทางขวาให้ล้วนมีจังหวะลองยิงไหมครับมาแต่ลูกนี้โด่งครับคูณอยู่ทางปีกซ้ายแบจ่ายเข้ามาล้วนได้แล้วยิงสวนครับโจชัวปัดทิ้งกระตูนประตูเข้าเองตรงนี้ปล่อยไหลมาแต่ไม่มีใครล้วนจะยิงครับลูกนี้โดนบล็อกไม้มีจังหวะไหมครับแบขึ้นมาทางขวาครับจ่ายมาให้นัสนีนจะไปไหนนัสนีนโดนสกรีนไว้ออฟไซด์ครับตรงนี้นาสนินครับตามบีบแต่ว่าออฟไซด์ไปก่อนนะยิงมาฉลับครับแต่ว่ากิงสันรับไว้ได้เหลือเวลาไม่ถึง1นาทีแล้วครับพีเรียดที่2ตึมดึงออกมาจ่ายขึ้นมาครับเอาได้แล้วครับมาริสาโอ้เหลือเจมคนเดียวตรงกลางมีจิกกี้ครับมาริสาจ่ายเข้ามาแม่ตัดหลังจิกกี้ไปนิดนึงอิมได้อยู่ทางปีกซ้ายมีจังหวะลองยิงมุมแคบผ่านมาทางปีกขวาจิกกี้ครับตามมาปั๊มได้แล้วก็ลูกนี้ล้มลงไปครับมาริสามีจังหวะจ่ายมาไปที่แก้มแก้มนี่ก่อนหน้านี้มีอาการเจ็บหลังนิดนึงนะครับจังหวะที่ล้มลงไปประวิทย์จำมาแหมอินจบพิเรียดที่2ครับเป็นวอริเออร์ในชุดสีขาวนำอยู่10ประตูต่อ1
เอาละครับพีเดทที่3เริ่มแล้วอันนี้เจนเซ่นครับพาลูกขึ้นมาพิกิจะเข้าไปมาโดนสกรีนไว้มาริสายิงมาชนพิกิแก้มยิงไปโจชัวชกทิ้งมาริสาได้ลูกครับจะจ่ายเข้าไปตรงกลางจ่ายมาให้พิกิยิงลูกนี้โอ้โหโจชัวพุ่งออกมาเซฟครับมาจังหวะอย่างนี้อุ่นจะยิงครับติดแก้มจ่ายขึ้นมาให้มาริสาดูจังหวะไหมครับยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบจะเส้นเก็บลูกทางติดซ้ายครับตั้งมาให้ฮีโร่จะยิงมาริสาครับหมายเลข94ของทางวอลเลอร์ออกมาพักในเพนัลตี้บ็อกซ์2นาทีครับลูกนี้เดียวโยนออกมาครับ3คนนะครับเป็น7เดียวทีครับเจ็ดเก็บลูกแล้วพยายามจะเวียงออกมาครับโดนบีบ2คนครับยังออกไม่ได้ทีได้ลูกแล้วลองหาช่องครับจ่ายมาให้เดียวหมุนยิงไปครับโจชัวตบทิ้งโอ้โหลูกนี้กระเด็นออกมาครับกองหลังตามมาเซฟแต่ว่าชนกันแล้วกระเด็นออกมาใหม่ทีจ่ายมาให้เดียวอีกครั้งนึงเดียวจ่ายมาเข้าทางนัสนินโดนตัดกลับเข้าไปใหม่ครับเดี๋ยวมาจะจ่ายออกมาแล้วประยุทธ์ยิงไปเข้าทางคิงสันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ในลายเป็นคูนลวนแล้วก็กระตูนครับของมาริสาเหลืออีก1นาทีครับประมาณจะกลับลงไปลงสนามได้ลวนขึ้นมาทางปีกซ้ายครับเจมตัดลูกมาได้แล้วจ่ายซ้ายออกมาประวิตรลูกนี้จะจับลูกด้วยเท้ากระตูนตามมาถึงก่อนครับประวิตรมีจังหวะลูกนี้จะจ่ายมาหน้าโกลูกนี้คิงสันรับได้คูณครับเฟส2กับทางปุ่นกระตุ้นสปีดขึ้นมาครับไปแล้วครับอยู่ทางปีกขวามีเวลายิงโอ้ยชนคานครับลูกนี้คูณตามมาเทครีบาวหาช่องอยู่ครับกลับมาตั้งใหม่ที่กระตุ้นแม่จะทริกช็อตโดนปุ่นตามบีบครับกระตุ้นต้องระวังครับลูกนี้คูณตามมาเข้าเองทางฝั่งขวาครับตรงกลางมีลวนอยู่แล้วยังไงต่อครับประวิตรจ่ายออกมาให้ปุ่นโอ้ยกระตุนวิ่งยาวลูกนี้ยิงมาคิงสตันชกทิ้งมาริสากลับลงไปเป็นคนที่4ของทางวอลเลย์เออร์ครั้งหนึ่งมีจังหวะลูกนี้กึ่งยิงกึ่งผ่านโอ้ยลูกนี้เกือบไม่อยู่ครับเอายังไงต่อมาริสาเปลี่ยนแกนออกมาคูณจ่ายยกมาให้ลวนติดแบ็คแฮนด์กูโหลูกนี้จ่ายมาให้คูณโด่งมากครับแต่ว่ายังได้ลูกอยู่ฮีโร่ลงมาเป็นคนที่4ได้แล้วนะครับ
ยังเบียดกันอยู่ด้านหลังครับมีจังหวะการ์ตูนยิงเรียบร้อยครับโอ้ย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 แม่ผู้เล่นของแบร์มาสุดทางแล้วล้มลงไปแต่ว่าไม่เป็นไรครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณ7นาทีของพิเรียดสุดท้ายครับอิมจิกกี้อิมครับทะลุขึ้นมาทางฝั่งขวาแล้วยิงดูครับดูจิกกี้จะเทครีบาวด์ไม่ได้ครับลูกนี้ระวังแก้มจ่ายมาให้อิมยิงลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหตอนนี้สกอร์น่าจะเป็น12ประตูต่อ1แล้วนะครับเฟสออฟกันมาครับเดียวจะจ่ายเข้ากลางมีจังหวะให้เจตลูกนี้เข้าฮอสแต่ว่าหลุดเสา2ไปครับเจตมาแล้วมีจังหวะอย่างนี้ให้เดียวครับเข้าไปลูกนึงครับสิบสามประตูต่อหนึ่งครับตอนนี้ออฟไซด์ครับลูกนี้เดียวชิงจังหวะแต่ว่าตัวเดียวเข้าไปก่อนครับลูกนี้สลับเข้าไปก่อนตูนจ่ายทะลุช่องให้ลวนเข้ามามีจังหวะยิงลูกนี้ข้ามคาไปนิดเดียวครับเจมส์หักสวยครับลูกนี้มีจังหวะมองเพื่อนแล้วจ่ายยาวให้ครับมาประยุทธ์ลูกนี้กรรมการยกแล้วครับไอซิงคุณครับประยุทธ์เฟซออฟหน่อยโอ้ลูกนี้คุณยิงไปโจชัวบล็อกไว้ได้ครับมีจังหวะหมุนได้ไหมครับเจมหนีออกมาครั้งหนึ่งครับพาออกมาออกฝั่งซ้ายประยุทธ์ประวิตรมาลูกนี้จ่ายมาทางฝั่งขวาให้หมายเลข17ครับปิโน่มีคูณดับมาให้กระตูนครับเจมตามบีบครับกระตูนจ่ายออกมาให้คูณเข้ามาให้ล้วนโอ้โหเนี่ยครับล้วนนี่ข้อมือแข็งนะครับจับแล้วสะบัดสแนปเสียบสามเหลี่ยมเลยครับ14ประตูต่อ1แล้วครับลองเข้าทางปีกซ้ายครับยิงไกลไม่ตรงก่อน
โอ้ยนี่แกออกมาให้จิกกี้ครับจิกกี้พาลูกออกมามีเวลาครับไปเรื่อยๆครับลองเทคช็อตครับมาลูกนี้โดนปุ่นบล็อกไว้จิกกี้ตามบีบปุ่นจะไปไม่ได้ครับจิกกี้ได้ลูกแล้วจ่ายแก้มทะลุเข้ามามีจังหวะยิงไปติดโจชัวอิมเทครีบาวไม่โดนโอ้โหสุดตัวครับลูกนี้นาสนีนได้ลูกแล้วโตกลับครับเหลืออีก2นาทีกว่าจ่ายมาติดแก้มอีกครั้งหนึ่งมาวิสาปั๊มไว้ครับแก้มมาให้จิกกี้แล้วพี่โน่นายครับขอไปนายกับจิกกี้จิกกี้ได้ลูกดำขึ้นมาแล้ววิ่งไล่ครับอิมวิ่งไล่ไปตรงกลางประยุทธ์มองแล้วโอ้จ่ายทะลุมาจะให้ปุ่นแต่ว่าลูกกระโดดข้ามไม้ครับโอ้ทรูพาสมาได้ดีครับแทงทะลุช่องเหลือ95วินาทีเจทูดีทูลงมาครับปุ่นประยุทธ์เจมจาก้าหมายเลข14นายกลับมาครับเจอจะเล่นเจมจะออกเซนเก็บลูกมาแล้วมีจังหวะครับลูกนี้โอ้โหมาแทงทะลุผ่านนายกับโจชัวไปให้เจดแทบอินครับเจนเซ่นมาสายตานี่คมจริงๆครับ15ประตูต่อ1ครับดึงมาแล้วครับอยู่นี้เป็นประวิตรกับเจมครับประวิตรจ่ายมาให้เจมครับเจมดันขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งลูกนี้กรรมการให้เล่นต่อแล้วครับบีบเข้าไปแล้วลูกนี้มากระตูนโยนออกมาโอ้ยโดนข้ามาเจมกระลวนครับไอซิ่งครับลูกนี้ประยุทธ์จ่ายเข้ามาตรงกลางให้พี่โน่หมดเวลาครับเป็นนั้นว่าจบเกมครับบางกอกเรเยอร์ในชุดสีขาวเอาชนะกริซลีย์แมนในชุดสีดำไปได้15ประตูต่อ1ครับเลข25ของกริซลีย์แบร์ครับปุ่นเป็นผู้ยิงประตูขึ้นนำเลยนะครับเกมลุกครับจันเซนครับหมายเลข93เป็นผู้เล่นเด่นประจำเกมนี้ครับปั่นต้องเรียกว่าเป็นครีเอเตอร์นะครับเพลย์เมคเกอร์เลยทั้งเกมลุกเกมรับเอาครับเราพักกันสักครู่ครับยังมีอีกหลายเกมให้ชมกันขอบคุณครับสวัสดีครับ